ผมพสดล.นฤทธิ์หนูหอมนะครับเป็นคณะกรรมการร่วมตัดสินนะครับผลการประกวดของงานที่เป็นอัลตราซาวด์นะครับกับ Image Search ในการแฮกกาธอนทั้ง2โจทย์เนี่ยมีความท้าทายในเรื่องโดเมนที่เป็น Image โจทย์แรกอัลตราซาวด์จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นโจทย์จริงของทางโรงพยาบาลจุฬานะครับที่เอื้อเฟื้อโจทย์มาให้ในการที่จะทำการระบุคลาสออกมานะครับเพราะว่าโจทย์นี้มี3คลาสส่วนโจทย์อีกด้านนึงที่เป็น Image Searchโจทย์ที่ทางบริษัทแอปแมนเป็นผู้เอื้อเฟื้อโจทย์มาให้ก็จะมีความชาเลนจ์ในเรื่องของการนำโลโก้ต่างๆเข้ามาช่วยในการค้นหาตำแหน่งของโลโก้ต่างๆอยู่ยังไงเพื่อช่วยให้การระบุข้อมูลต่างๆที่อยู่ในแบบฟอร์มเอกสารเนี่ยสามารถทำได้ตรงจุดขึ้นผมธนภูมินะครับชื่อเล่นชื่อกอล์ฟเป็น CEO ของบริษัทแอปแมนครับแล้วก็เป็น Lead ของทีม AI ที่บริษัทแอปแมนด้วยครับของเรา Challenge ครั้งนี้นะครับเป็นโจทย์ Image Similarity นะครับก็คือเราจะมีรูปให้เซตหนึ่งแล้วโจทย์ก็คือ Input เป็น Query ให้โมเดลบอกว่ารูปนี้มันคล้ายกับรูปไหนบ้างใน Dataset เป็นการหาความภาพที่ใกล้เคียงในปีที่แล้วเนี่ยเราทำเรื่อง Text เรื่องของฟอนต์ซึ่งแอปแมนเองอ่ะก็ทำเป็นลักษณะเชี่ยวชาญเรื่องโจทย์ที่เป็น Computer Vision บนภาพเอกสารสแกน Document ต่างๆนะครับเพื่อเราทำ OCR แล้วก็เราต้องการจะ extract รูปด้วยนะครับซึ่งเรา extract รูปได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราต้องการจะเพิ่มความสามารถ product ของเราโดยการที่จะให้ user สามารถ search หารูปที่มันปรากฏอยู่บนเอกสารได้ก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากจะต่อยอดเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวอักษรละแต่ว่ามีฟีเจอร์เกี่ยวกับภาพด้วยครับแต่ว่าอีกสาเหตุนึงอ่ะที่เราเลือกโจทย์นี้มาเป็น challenge เพราะว่าในมุมของ technical เนี่ยเรามองว่าการที่ทำเป็นลักษณะ supervised learning ธรรมดามันไม่ตื่นเต้นละเหมือนกับว่าเป็นแค่การแบบหาโมเดลมาลองกับ data set เนาะโอเคอาจจะมีการ recall data แล้วก็ augment data อะไรพวกเนี้ยผู้เข้าร่วมโครงการน่าจะทำมาหลายแล้วน่าจะแบบไม่เป็นชาเลนจ์มากเราก็เลยมองว่าโจทย์เนี่ย image similarity เนี่ยข้อดีข้อนึงที่เราให้เป็นชาเลนจ์คือเราไม่ให้เทรนในลักษณะ supervised คือมันเป็นโจทย์ที่สามารถพลิกแปลงให้เป็น unsupervised ได้นะครับเราก็เลยมี restriction นึงขอผู้เข้าร่วมว่าห้ามเลิร์นยกตัวอย่างเช่นไปเอา database ภาพโลโก้เพราะส่วนใหญ่ภาพที่เราให้มันจะเป็นคล้ายๆโลโก้นะครับที่ปรากฏอยู่บนเอกสารไปเอาโลโก้ข้างนอกเนี่ยมาเลิร์นก่อนแล้วก็ทำโมเดลมาตอบโจทย์เนี้ยเราขอว่าเป็นไม่ให้ทำแบบนั้นคืออยากจะได้อะไรที่เป็น unsupervisedหลายทีมเลยมีความครีเอทีฟมากโดยที่ไม่ใช้การเลิร์นจากภาพโลโก้เราเห็นวิธีการแก้ปัญหาแตกต่างกันหลายทีมแล้วก็ค่อนข้างมีความคิดสร้างสรรค์เลยทีเดียวนะครับก็มีหลายอันที่เราเซอร์ไพรส์เหมือนกันตัวอย่างเช่นที่เราบอกว่าห้ามไปเอาดาต้าเบสข้างนอกมาเทรนเนี่ยก็จะมีผู้เข้าร่วมบางทีมที่แก้ปัญหาโดยการโอเคไม่ได้เอาภาพจริงๆมาเทรนแต่ว่าเขาไปหาโค้ดหรือไปเขียนโค้ดที่ช่วยเจเนเรตโลโก้ใหม่ๆออกมาอันนี้เราก็มองว่าเป็นการพลิกแพงที่เราอนุญาตตื่นตาตื่นใจเหมือนกันที่ได้เห็นครับการแก้ปัญหาของทีมที่เข้าร่วมครับต้องยอมรับเลยว่าโจทย์ปีนี้ data point เนี่ยค่อนข้าง real world มากๆครับคือรูปที่ให้ไปอ่ะมีความจางมีความเบลอค่อนข้างมี noise ไม่ได้ออกมือเลยเรียกว่าอย่างนั้นมียังไงให้อย่างนั้นเลยนะครับก็ทางทีมก็ต้องไปหาวิธีดีลกับมันเลยมีเทคนิคต่างๆในการที่จะจัดการกับ noise อะไรพวกนี้ครับโจทย์ในครั้งนี้ที่เลือกมาเพราะว่าเรื่องของมะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับต้นๆในคนไทยแล้วก็การที่เราจะตรวจพบมะเร็งตับคือเราจะทำการกรองมะเร็งตับด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ในผู้ที่มีความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคไวรัสอักเสบเรื้อรังหรือว่ามีตับหรือว่ามีประวัติของคนในครอบครัวเป็นมะเร็งแต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยยังมีศัลยแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ทำอัลตราซาวด์เนี่ยน้อยมากเลยในประเทศของเราเพราะเครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยจริงๆเรามีอยู่ทุกโรงพยาบาลแต่ว่าไม่มีคนทำเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่เราอยากจะพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยสำหรับคนที่ไม่ใช่รังสีแพทย์เมื่อทำอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยสามารถที่จะตรวจเจอก้อนแล้วก็ให้การวินิจฉัยในเบื้องต้นได้ก้อนใหญ่ก้อนประเภทก็ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้คนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าไม่ใช่รังสีแพทย์เนี่ยในการทำอัลตราซาวด์ให้มีความแม่นยำมากขึ้นด้วยแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อทำออกมาแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์อันนี้ในการทำอัลตราซาวด์คู่กันไปจะมีความสามารถในการทำอัลตราซาวด์ได้ใกล้เคียงกับรังสีหลายๆที่มีการวางแผนว่าใครรับผิดชอบส่วนใดบ้างซึ่งสัก2โจทย์เนี่ยมีความท้าทายทั้งคู่เลยเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีการวางแผนที่ดีและที่สำคัญทุกกลุ่มพรีเซนต์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดนั่นหมายความว่าทุกกลุ่มเนี่ยมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีครับ